กะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันที่หนึ่งในใจคนไทยอ่ะเมื่อกี้เราก็เห็นกันนะครับถ้าไม่ไป9วัดมีสิทธิ์เป็นโครงกระดูกไปนอนกระเด้งได้อยู่ริมถนนนะครับคุณอัญชลีพรบอกแล้วนะไปให้ครบนะครับ9วัดนะแกงคอลเซ็นเตอร์อยู่ที่ไหนคุณจะเจอโจ๊กไปหาคุณที่นั่นนี่ช่วงนี้หนักมากเลยนะแล้วทำไมก่อนหน้านี้ไม่เห็นมีเลยอ้าวแหมคุณตอนนี้ขึ้นเป็นรักษาราชการรองผู้บัญชาการบูผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวไหนเมื่อกี้คุยกันว่าจะไม่พูดอย่างงี้ไงทนไม่ได้ผมชมแกตั้งแต่ต้นยันจบคือก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีใครเอาจริงเอาจังพอพี่โจ๊กมานี่เป็นหนึ่งรองผู้รักษาราชการรองผู้การตำรวจท่องเที่ยวงั้นจับได้ทุกวันเมื่อวานนี้จับได้กี่คนน่ะเมื่อวานนี้ได้มาอีก3คนนะครับก็มีวัสิวิทย์สุขเบื้องบนณัฐพงษ์ไตรรัตนยนต์แล้วก็ซูเซ่าหลงอันนี้เป็นไต้หวันนะสน.บางเขนเขาจับได้คืออย่างนี้ก็นี่แหละทั้งวัสิวิทย์กับณัฐพงษ์เนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรรู้ไหมถือบัตร ATM ไปตามตู้ ATM นะครับแล้วก็ไปถอนเงินออกมาตามคำสั่งไงพอหลอกได้ว่าให้โอนเงินเข้าบัญชีไหนปั๊บสองคนนี้ไปถอนหนูมีตั้ง 4-50 ใบอะคุณเหรอคะเออโหทำไมตำรวจเยอะงั้นอ้าวแหมพี่โจ๊กมาเองพี่โจ๊กมาเองนะครับต้องหาแค่3คนเองนะแล้วเขาบอกว่ารู้ตัวแล้วนะชื่อผู้บงการขออย่างเดียวให้มีคนไปแจ้งความเยอะๆหน่อยเออนะฮะอ่ะก็ลองดูกันไปก็แล้วกันนะแท็กซี่รูปแบบใหม่ชื่อว่าแท็กซี่โอเคเออกรมการขนส่งบังคับจิตติด GPS ติดตามและปุ่มส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือด้วยฮะมันต่างจากแท็กซี่ที่เป็นแก๊ปหรือว่ายังไงอะคะที่เขาเรียกกันนะคะเอาแท็กซี่โอเคนี่ก็แล้วกันจริงๆมันมีผลมาตั้งแต่9พฤศจิกายนแล้วคุณอัญชลีพร1มีจอแสดงผลดิจิตอลเป็นตัวเลขเลยนี่ตืดๆไปที่ไหนวิ่งวิ่งวิ่งเส้นทงเส้นทางอะไรอย่างงี้ไงไอ้พวกอื่นๆเขามีอยู่ก่อนหน้านี้ละไม่ไม่เพราะพอคุณมี GPS คุณก็ต้องมีจอแสดงสิว่าตอนนี้กำลังวิ่งไปไหนถูกไหมมีจอแสดงผลมี GPS ใช่ไหมมีปุ่มเรียกฉุกเฉินอ๋ออันนี้คนชอบเออแล้วก็มีกล้องวงจรปิดในรถนี่แล้วเคยมีใครจะไปตรวจไหมว่ามันเสียหรือเปล่ามันต้องตรวจสิคุณ okay. ถึงเวลาจริงๆอ่ะมันต้องต่อทะเบียนทุกๆ1ปีอยู่แล้วถูกไหมแต่ปีนึงอาจจะน้อยไปอยากจะให้ตรวจทุกๆ6เดือนได้ไหมนะซึ่งทางทีมข่าวนิว18ก็ลงพื้นที่ไปคุยกับคนที่ขับเลยนะคนเนี้ยชื่อพี่กำพลมานทองเขาบอกว่าเขาขับแท็กซี่โอเคมาตั้งแต่วันคริสต์มาส25ธันวาคมปีที่แล้วก็ถือว่าดีนะผู้โดยสารชอบตอบรับบวกเลยเพราะว่ารถก็ใหม่ไงแต่ข้อเสียอย่างเดียวที่พี่กำพลบอกคืออะไรรู้ไหมปกติคุณจะเห็นเวลาว่างมันจะขึ้นไฟแดงที่กระจกเห็นไหมคือคุณจะเรียกแท็กซี่เนี่ยคุณต้องมองเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยยิ่งตอนกลางคืนมันจะชัดแต่รุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวเป็นเขียวใช่ดิฉันเห็นละจะเป็นสางเขียวสว่างมาแต่ไกลเลยทำให้คนเนี่ยไม่กล้าเรียกเออกลัวว่าตกลงยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยและอีกอันนึงก็คือคนขับรถจะต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในรถอ่ะไม่ว่าจะต่อ GPS ไม่ว่าจะอะไรก็ตามอีกเดือนละ400บาทบอกอยากให้ลดราคาหน่อยฟังพี่กำพลเลยครับจริงๆถ้าเป็นป้ายแดงมันก็โอเคนะคนโบกเยอะอยู่ฮะแต่ที่นี่มันเสียอย่างตรงที่ป้ายสีเขียวนี่ใช่ไหมฮะคือผู้โดยสารคือจะเลยผู้โดยสารเยอะมากผู้โดยสารบอกไม่คุ้นนะครับแล้วก็มันมองไม่ค่อยเห็นนะฮะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่จะเป็นลูกเล่นอะไรมันก็โอเคครับจะเป็นดูความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารและเราด้วยครับก็โอเคฮะก็คืออยากให้ลดราคาอินเทอร์เน็ตรายเดือนต้องใช้คือบางทีเดือนหนึ่ง400ปีหนึ่งก็หลายตังค์นะครับเฉลี่ยแล้วอะฮะก็ผมก็เนี่ยฮะแต่คุณรวมก็โอเคครับก็เซียนต่อรับดีคือไอ้เรื่องนี้ผมเห็นด้วยนะแต่ไม่ใช่เห็นด้วยว่าแดงหรือเขียวนะทั้งแดงทั้งเขียวอะมองไม่เห็นทั้งนั้นอะคุณนันชลีพอไอ้โคมข้างบนอะทำไมไม่ทำเลยล่ะถ้าว่างก็ให้มันเป็นสีเขียวโล่มาแต่ไกลเลยทั้งโคมเลยแล้วพอมันไม่ว่างก็ปิดไปสิเหลือแต่คำว่าแท็กซี่มีเธอก็พอไม่ใช่มีฉันนะแท็กซี่มีเธอนะเออถูกไหมถ้าพอไม่ว่างมันก็ต้องมีเธอแล้วสิเออนะฮะผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยนะอธิบดีกรมขนส่งทางบกบอกว่ามาตรการให้แท็กซี่เข้ามาจดทะเบียนเป็นแท็กซี่โอเคจะช่วยลดปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารได้ดีโดยจะเริ่มกับรถที่จดทะเบียนใหม่ก่อนจะทยอยให้รถแท็กซี่เดิมเข้าโครงการเขาไม่ได้บังคับนะแต่ถ้าคุณเข้ามาเนี่ยคนก็อาจจะชอบคุณมากขึ้นอัตราค่าโดยสารเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้น35บาทประชาชนสามารถใช้วิธีการโบกเรียกได้ตามปกติอ๋อยังไม่ได้ใช้แอปเนาะไม่จะโหลดแอปเออจะโหลดแอปจะโหลดอ๋อ25มกราคมนี้จะเปิดระบบแอปพลิเคชันที่โอเคโดยมีทั้งหมด 10,000 คันเลยนะคะภายใต้การจัดการของศูนย์บริหารจัดการแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบกเอาล่ะทีนี้คนที่ชอบใช้แอปแบบ
ถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็ใช้กันเลยเพื่อความยุติธรรมนะเห็นผมแบบเดี๋ยวจะหาว่าช่วงหลังๆนี้ไม่ว่าจะ Grab หรือ Uber ก็เริ่มมีเสียงหนาหูขึ้นนะครับว่ามารยาทไม่ดีโบกไม่ไปมาถึงพอไม่ไปแล้วบังคับผู้โดยสารให้จ่ายค่าปรับอีกตัวเองไม่ไปด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ๆก็เขาตกลงกันก่อนนี่ว่าจะไปไหนแล้วมีไม่ไปด้วยหรอมีมาถึงปุ๊บโอ๊ยไม่ไปอ่ะไม่ไปไม่ว่านะเอ้ยพอไม่ไปคือแท็กซี่เนี่ยพอไม่ได้รับผู้โดยสารเนี่ยมันจะมีค่าปรับบอกเฮ้ยคุณต้องจ่ายให้ผมด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเหตุผลที่ไม่ไปได้ไงเนี่ยเมื่อก็ตกลงกันว่าเรียกมาว่าจะไปก็เริ่มมีบ้างแล้วนะฮะอ่ะนะครับก็สำหรับพี่แท็กซี่ถ้าเกิดว่าพี่ทำดีๆนะผมก็ยังเรียกพี่อยู่รอไฟเขียวจากพี่อยู่นี่แหละค่ะเด็กไทยสุดเจ๋งนะคะไปคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาตินี่ที่มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาบินเมืองฮาบินมณฑลไฮหลงเจียงเมืองน้ำแข็งเลยอ่ะเป็นแชมป์สมัยที่9ของประเทศไทยครับเป็นมหาวิทยาลัยวิศวกรรมใช่ต้นแล้วคุณรู้ไหมว่าเด็กไทยเนี่ยไปจากจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรคะจังหวัดอุบลราชธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีและวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการค่ะคือไม่ได้มีน้ำแข็งเลยนะทั้ง3จังหวัดเนี่ยแต่ว่าอุบลเนี่ยเป็นแชมป์เก่านะคะสามารถคว้า2รางวัลเกียรติยศได้เป็นรางวัลชนะเลิศค่ะเป็น Best Technique Award เลยนะคะแล้วก็ทักษะฝีมือในการใช้เทคนิคแกะสลักยอดเยี่ยมสร้างสถิติรักษาแชมป์2สมัยติดต่อกันเป็นสมัยที่2แต่ว่าเป็นสมัยที่9ให้กับประเทศไทยค่ะนะก็อุบลเนี่ยเขาแกะสลักหิมะใช้แนวความคิดป่าหิมพานต์คติพุทธศาสนาและฮินดูใช้ชื่อผลงานว่าอาชาปักษามัชฉาวารีสุราษฎร์เนี่ยใช้ไก่ชนพื้นบ้านนะครับแล้วก็สมุทรปราการนี่ใช้สัตว์นำโชคเต่าและมังกรนะค่ะก็รอนะครับผมได้ยินเปรยๆคุณอัญชลีพรพูดหลายทีแล้วว่าจะจัดทัวร์ไปฮาบินไม่อ่ะเพิ่งได้ยินคนกลับมาเขาบอกทรมานมากหนาวมากนะเมืองน้ำแข็งอะครับนี่ก็คือถ้าว่าไปแล้วเคยได้ยินว่าเอ็กซ์โปน้ำแข็งก็ที่นี่แหละนะค่ะมาดูเศรษฐกิจกันทิ้งท้ายนิดนึงคุณนันชลิพรทิ้งท้ายในช่วงเบรกนี้หน่อยสรุปวันนี้นะวันที่8มกราคมตลาดหุ้นจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วเปิดทำการแค่3วันหุ้นขึ้นทุกวันบางวันขึ้น24จุดอะวันแรกเลย24จุดนะ4วันที่3มกราคมขึ้นไป24วันที่4วันที่5วันศุกร์วันพฤหัสกับวันศุกร์ก็ยังขึ้นคือไอ้คนที่บอกว่าโอ้ยเศรษฐกิจไม่ดีนายกประยุทธ์ไร้ความเชื่อมั่นงี้งงเงียบเลยนะไม่ใช่เงียบเพราะอะไรรู้ป่ะไม่เงียบยังพูดอยู่เลยปากก็พูดนะยังพูดอยู่เลยพรรคการเมืองพรรคไหนไม่รู้บอกว่าพี่น้องดูสิว่าเงินตอนนั้นกับตอนนี้เป็นยังไงแล้วสังเกตตอนเขาพูดเขาจะพูดตอนไหนรู้ไหมเขาจะพูดก่อน10โมงแล้วก็จะมาพูดตอนเที่ยงครึ่งถึงบ่าย2ครึ่งแล้วก็พูดหลัง4โมงครึ่งเพราะช่วงที่ไม่พูดคือไปซื้อหุ้นอยู่ไปเล่นหุ้นอยู่ก็ด่าเขาว่าแต่มือซื้อจังนะฮะพอเล่นหุ้นเสร็จก็มาพูดถึงพี่น้องใช่ไหมแล้วเมื่อวันศุกร์ครับบางช่วงครับดัชนีราคาทะลุ 1,800 จุดขึ้นไปแล้วด้วยค่ะไอ้1,753ไม่ต้องพูดถึงนะทะลุไปแล้วแต่1,800นี่คือการแตะ 1,800 เอาเลยตั้งแต่เกินมาเนี่ยครั้งแรกเลยรับรองได้ตลาดดัชนีตลาดหุ้นไทยไม่เคยทะลุ 1,800 นะ43ปีตั้งแต่เปิดตลาดหุ้นไทยมาตั้งแต่ปี2518นี่คือสถิติที่ทุบขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเริ่มต้นสัปดาห์นี้คอยดูกันนะคะว่าหุ้นไทยนั้นจะพุ่งขึ้นไปต่อหรือเปล่า แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าก็มีการมองกันว่ามันจะมีแนวรับนะคะแนวต้านค่ะ 1,820 มันขยับได้ทุกวันครับคือถ้าฟังนักวิเคราะห์บางทีก็ต้องฟังดีๆเพราะบางทีก็เป็นนักวิเคราะห์เหมือนกันนะฮะแล้วทุนสำรองของไทยที่ขึ้นไปอันดับ12ของโลกมันมีความหมายอะไรคะคืออย่างนี้เราเคยมีเท่าไหร่อันดับ236,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ236,000ล้านเหรียญสหรัฐนะต้องพูดเลยนะครับว่าเราเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆเลยนะบอกโอ้ยเรานี่โหรัฐบาลเผด็จการห่วยแตกมากทำงานไม่ได้เรื่องเลยใครพูดอ่ะทุกคนน่ะที่เราเวลาว่างฝั่งตรงข้ามใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ทุนสำรองเรานะครับเราเคยจำได้ไหมครับว่าเราเนี่ยเคยนำทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศออกไปสู้ค่าเงินกับไอ้จอร์จโซลอสคุณต้นก็ต้องทอดผ้าป่าของหลวงตามหาบัวผ้าป่าทองอ่ะเอาไปให้ใช่ไงเอาไปให้ธนาคารประเทศไทยเก็บไว้เป็นทุนสำรองไงจำได้หรอคะจำได้คนไทยต้องช่วยกันเอาทุนสำรองไปเพิ่มให้คลังหลวงแล้วไม่มีใครผิดด้วยนะในกรณีนั้นนะจำได้ไหมแต่ว่าถึงวันนี้2560นะครับเพิ่งผ่านไปหมาดๆเรามีทุนสำรองติดอันดับ12ของโลกเอางี้นะปี40เกิดอีก2ครั้งในรอบนี้นะแบบ
ต้นปีทีกลางปีทีนะเรายังเฉยๆอ่ะถ้าเราไม่มีผู้บริหารที่บ้าจี้เอาเงินไปสู้กับเขานะแต่จำชื่อไว้นะครับจอร์จโซรอสเราเคยเกลียดเขามากแต่วันนี้นะคนไทยหัวใจทาสหลายๆคนเริ่มยกย่องจอร์จโซรอสอีกแล้วนะครับเพราะมันไปเปิดกองทุนไงแล้วก็เอาไอ้กองทุนนี้นะมาสนับสนุนในพวกองค์การ NGO ไอ้พวกองค์กรนู้นองค์กรนี้ในบ้านเรานี่เข้ามาปั่นป่วนเราเยอะแยะนะครับเรายังไม่รู้แค่นั้นเองค่ะเรานี่อยู่ในอันดับที่ดีกว่าประเทศใกล้ๆนี้ด้วยหรอคะโอ้โหเฉพาะถ้าเงินทุนสำรองเราเป็นที่12แต่ถ้าเป็นทองนะทองนะทองสำรองของไทยสำรองเนี่ยเราอยู่อันดับที่26นะครับถือว่าดีกว่ามาเลเซียสิงคโปร์และเกาหลีด้วยจบจบนะเอาเป็นว่าอ่านแค่นี้เดี๋ยวคนคันเยอะนะช่วงหน้าค่ะไปดูต่างประเทศ มีการแชร์มาเยอะมากเลยว่าเกิด Storm Surge หมายถึงว่าน้ำทะเลมันพัดเข้าสู่ฝั่งขึ้นยักษ์น้ำตื้นแล้วก็กลายเป็นน้ำแข็งและรถจมอยู่ในนั้นมันจริงหรือเปล่าเหตุการณ์นี้ที่สหรัฐอเมริกาช่วงหน้ามาเคลียร์เรื่องนี้กันค่ะ